ทีทุกทีเริ่มต้นนะครับลองไอ้นี่ก่อนนะครับลองเปิดสเฟียร์ที่มีอยู่ในโปรแกรม CBUD ตัวอย่างนะครับเปิดที่ไลท์บ็อกซ์นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ C-Sphere นะครับแล้วก็เลือกตัวไหนมาก็ได้เลือกคนมาแล้วกันนะครับ C-Sphere อันนี้คือเขียนเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเริ่มต้นเขียนเนี่ยมันจะมีอยู่ก้อนเดียวนะครับแบบนี้ก้อนเดียวเราเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มต้นจากสเฟียร์ก้อนเดียวนี่แหละนะครับว่าเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับซีสเฟียร์เนี่ยมันสามารถสร้างเขาเรียกอะไรสร้างเป็นเชฟที่ยื่นออกไปในอากาศได้ง่ายนะครับยื่นไปยังไงก็ได้แล้วเราสามารถแปลงไอ้เชฟตัวนี้ให้เป็นโพลีกอนได้เลยนะครับถ้านึกถึงการขึ้นโมเดลด้วยมายานะครับหรือ 3D Max นะครับการที่เราจะสร้างเชฟยาวๆออกมาแบบนี้โค้งๆแบบนี้ไอ้นี่หน่อยโค้งๆแบบนี้ก็ทำลำบากอยู่นะครับแต่ว่าซีสเฟียร์เนี่ยสามารถสร้างออกมาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็แปลงตัวสเฟียร์เนี่ยให้เป็นโพลีกอนเพื่อสำหรับปั้นต่อได้เลยนะครับโดยที่เราอาจจะเก็บโครงไว้ก็ได้นะครับเก็บโครงไว้สำหรับบางทีเราก็ปรับแต่งมันนะครับขยับอยากมันได้นะครับคือนึกซะว่ามันเป็นโครงของโมเดลของเราเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับประมาณ 50% นะครับอย่างนี้ซีสเฟียร์นะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาทดลองเขียนตัวสเฟียร์เนี่ยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นคนธรรมดานี่แหละเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเชฟของมนุษย์ละกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องจินตนาการอะไรมากนะครับก็จะมีหัวมีแขนมีนิ้วกี่นิ้วนี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเป็นมือที่มันมีนิ้วออกมานะครับแล้วก็เท้านะครับอาจจะไม่ต้องทำนิ้วเท้าก็ได้เท้าก็เป็นฟอร์มเท้าออกมาเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดไอ้ตัวซีสเฟียร์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะครับเวลาใช้งานซีบัตเนี่ยมันจะมีกล่องโมเดลเนี่ยหน้าต่างที่อยู่ด้านขวาตรงนี้เนี่ยเราจิ้มไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชิ้นงานที่หน้าจอเราให้เลยนะครับจิ้มไปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมจะเปลี่ยนได้เลยซึ่งตอนแรกมันจะไม่มีซีสเปียร์อยู่นะครับซีสเปียร์เนี่ยไอ้กล่องเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งมันจะมีกรอบใหญ่อยู่อันนึงกรอบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเล็กนะมันจะมีกรอบใหญ่อันนึงไอ้กรอบใหญ่เนี่ยกดแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับกรอบอื่นเนี่ยกดแล้วมันจะเปลี่ยนที่หน้าจอแต่กรอบใหญ่เนี่ยกดแล้วจะมีป๊อปอัพให้เรากดที่กรอบใหญ่นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราเลือกไปที่ซีสเปียร์นะครับอันนี้คือผมเลือกไว้แล้วมันก็เลยขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อันเดียวแค่นั้นแหละนะครับซีสเปียร์สีแดงๆครับกดเลือกเราเช็คดูที่ไอ้ตัวนี้นะครับตัวที่กำหนดมุมมองเนี่ยหุ่นเหลี่ยมเนี่ยให้มันหันหน้าตรงมามันดูเหมือนกันทุกด้านนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เราหันหน้าตรงมาแบบนี้นะครับ
ราก็จะได้ก้อนสี่สเฟียร์ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับสังเกตดูว่ามันไม่มีการเปิดใช้งานซิมเมทรีนะครับให้เราเปิดเองก็ได้นะครับที่ทรานสฟอร์มนะครับแล้วก็เปิดที่แอคทีฟซิมเมทรีนะครับมันก็จะขึ้นแอคทีฟซิมเมทรี X ให้เราหรือกด X ก็ได้ถ้ากด X นะครับก็จะขึ้นก็คือเมนูเดียวกันนะครับกดเองก็คือช็อตคัทของมันให้มันออกมาสองด้านแบบนี้นะครับสังเกตดูเวลามันเข้ามารวมกันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นอันเดียวนะครับและกลายเป็นสีเขียวถ้าเราต้องการจะเขียนสเฟียร์ที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยให้เราสังเกตเคอร์เซอร์ให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะอย่าให้มันเป็นสีแดงถ้ามันเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยสเฟียร์จะออกมา2ชิ้นนะครับมันก็จะไม่เป็นชิ้นเดียวอยู่ตรงกลางเช่นหัวคนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอันเดียวใช่ไหมต้องให้สเฟียร์เป็นสีเขียวนะครับก่อนจะเขียนนะครับให้ปรับขนาดของหัวแปลงเนี่ยลงมาเป็น1นะครับก็คือเล็กที่สุดเพื่อความแม่นยำในการเขียนนะครับแล้วก็ตัวแอเรียของหัวแปรมจะได้ไม่ไปโดนสเฟียร์ตรงชิ้นอื่นด้วยโอเคเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราจะเริ่มเขียนสเฟียร์แล้วนะครับเดี๋ยวลองเขียนมั่วๆก่อนนะครับเคอร์เซอร์ออกมาซ้ายขวานะครับวิธีการเขียนนะครับจิ้มเมาส์ลงไปที่ออกก่อนอื่นไอ้ตัวสเฟียร์ตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือตัวรูทนะครับก็คือตัวเริ่มต้นของโมเดลนะครับเราจะตรงนี้ดีกว่าห้ามใช้ตัวรูทเนี่ยเป็นส่วนปลายของโมเดลนะครับงงไหมโมเดลของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยสเฟียร์ต่อกันแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนแบบนี้ตัวรูทเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเราเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีมาให้อยู่ก้อนหนึ่งก็คือก้อนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรูทสเฟียร์นะครับให้มันมาอยู่ตรงนี้อย่าให้ตัวรูทมาอยู่ที่แขนอย่างนี้นะครับก็คงจะยากเหมือนคงไม่ถึงนั้นบางทีแต่ที่มีก็คือไปอยู่บนหัวแบบนี้ถ้าเราเอาตัวรูทเนี่ยไปอยู่หัวเนี่ยแล้วเราเขียนตัวลงมาข้างล่างเนี่ยคือไอ้รูทตัวเนี้ยไปอยู่ปลายนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วสเฟียร์มันจะปิดพื้นผิวเนี่ยผิดพลาดนะครับก็ให้มันอยู่ตรงกลางตัวแบบนี้สมมติเราจะเขียนช้างเราจะเขียนช้างสเฟียร์รูทสเฟียร์ของช้างก็ให้มันอยู่ตรงนี้นี่ตัวรูทสเฟียร์นะคือตัวนี้แหละแล้วเราเขียนเนี่ยเราก็เขียนต่อมาจากด้านซ้ายด้านขวาครับถ้าเราไปเขียนมังกรรูทสเฟียร์เนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางรูทสเฟียร์คือไอ้ตัวที่เราไม่ต้องเขียนไม่ต้องทำอะไรให้พยายามวางตัวเนี้ยไว้ตรงกลางนะครับอย่าเอาไปไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับผิดนะครับหรือเอาไว้เป็นปลายหางมันหรือเป็นหัวมันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือเอาเป็นว่ามันไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วกันมันก็คงได้แหละแต่ว่ามันไม่ควรจะไปอยู่ปลายของโมเดลนะครับนะตัวรูทเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับรูทอยู่ตรงกลางหมายความว่าไงก็เดี๋ยวผมทำให้ดูว่าผมจะเขียนต่อขึ้นมานะครับผมก็จะเขียนด้านบน
เห็นด้านล่างตัวรูทก็อยู่ตรงกลางละครับถ้ามันออกมาเป็นไอตัวสิ่งมีชีวิตใช่ไหมก็หันข้างนะครับแล้วเราก็เขียนสมมุตินะดูไปก่อนนะครับไม่ต้องเขียนตามก็ได้หมาเห็นไหมตัวรูทเนี่ยคือตัวนี้นะครับจากที่เป็นก้อนกลมๆครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมเขียนพยายามเขียนออกมาจากตัวมันนะครับออกมาจากตัวรูทให้มันอยู่ตรงกลางบางทีเราวาดรูปเนี่ยเราอาจจะขึ้นจากเราก็ไม่ขึ้นจากตรงกลางนะสมมติเราจะวาดรูปคนเนี่ยเราก็คงไม่ขึ้นจากตรงสะดือหรอกแล้วคงขึ้นจากหัวใช่ไหมมันออกเป็นคนครับแต่ว่าเวลาเราเขียนสเฟียร์เนี่ยเราเขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องขึ้นจากรูทที่มันอยู่ตรงกลางของคนเนี่ยค่อยๆขึ้นทางด้านบนแล้วก็แยกออกมาด้านล่างนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาลองเขียนสเฟียร์ผมลองให้ดูนะครับสังเกตดูเวลามันเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับดูหัวที่ด้วยนะครับเกียงอยู่ถ้ามันเข้ามาอยู่ตรงกลางมันจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ามันอยู่ด้านข้างมันจะเป็นสีแดงนะครับเวลาใช้งานสเฟียร์เนี่ยมันจะมีโหมดการใช้งานที่ทำได้เฉพาะอย่างนะครับคือ4โหมดเนี้ยก็ทำงานได้เฉพาะหน้าที่ของมันนะครับอย่างแรกคือ draw นะครับก็คือวาดมันก็จะวาดสเฟียร์ได้อย่างเดียวมันจะขยับเลื่อนสเฟียร์ไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะขยับสเฟียร์ให้มันไปทิศทางต่างๆเราต้องใช้ move นะครับข้างๆกันถ้าจะย่อขยายสเฟียร์นะครับต้อง scale ก็คือเราต้องเปลี่ยนคำสั่งนะครับมีอยู่4คำสั่งเนี่ยเราจะใช้อันเดียวเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ draw นะครับตรงนี้ช็อตคัทนั้นคือ Q หรือมัน U E R นะครับเหมือนกับช็อตคัทของมายาที่มันเอาไว้สลับตัวทรานสฟอร์มนะครับอันนี้เอาไว้สลับโหมดการเขียนสเฟียร์นะถ้าเกิดเป็นของ TMAX หรือของมายานะครับคีย์เวิร์ดมัน U E R ก็จะขยับว่าจะเป็นทรานสเลทเป็นสเกลเป็นโรเททนะครับอันเดียวกันนะเริ่มต้นอยู่ที่ draw นะครับลองเขียนดูนะครับเห็นไหมตอนนี้มันแยกกันสองฝั่งนะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้านหน้าแยกกันสองฝั่งนะครับเขียนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีสเฟียร์ออกมา2อันนะครับถ้ามันมาอยู่ตรงกลางนะครับมันจะกลายเป็นสีเขียวเนี่ยเวลาเขียนปุ๊บมันก็จะมีสเฟียร์ออกมาแค่อันเดียวนะครับระวังเวลาเขียนตัวกลางเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวมันก็ค่อนข้างจะดูดกันแรงอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงสีเขียวเนี่ยมันก็อาจจะมีคนทำบ้างแต่ว่ามันผิดนะครับแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าสเฟียร์ควรจะมีอยู่ก้อนเดียวแล้วเนี่ยเราเขียนด้วยเคอร์เซอร์ที่มันไม่ชนกันพอดีเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เราให้เคอร์เซอร์เป็นสีเขียวเนี่ยคือมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็เขียนขึ้นมามันจะออกมาแค่อันเดียวนะครับถ้ามันแยกออกจากกึ่งกลางแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีแดงนะครับเวลาสีแดงเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาสองฝั่งนะครับเวลาเราวาดสเฟียร์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราจิ้มไปที่ว่างหนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ตพอรีเซ็ตเวลามันรีเซ็ตตัวเองเนี่ยเส้นขีดควบคุมต่างๆเนี่ย
มันก็จะหายไปนะครับนะมันก็จะเห็นเป็นฟอร์มธรรมดาเรียบๆไม่มีเส้นไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่รีเซ็ตนะครับแล้วมันก็จะมีเส้นควบคุมแขนควบคุมให้เราเห็นอยู่นะครับและให้ทำเป็นให้ทำให้เคยชินนะครับว่าพอเราเขียนสเฟียร์หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยให้จิ้มที่ว่างหนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ตทั้งหมดครับอย่าลืมปรับเป็นไซส์หนึ่งนะครับอันใหญ่แบบนี้มันก็เขียนได้ไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีเวลาเรา move หรืออะไรเงี้ย area ของเคอร์เซอร์ที่มันใหญ่เนี่ยมันก็จะไปโดนสเฟียร์อีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะเบี้ยวไปได้นะครับก็ให้มันเป็นหนึ่งนะครับเวลาเขียนสเฟียร์เนี่ยเห็นไหมคำสั่งหนึ่งจะทำหน้าที่ได้อย่างเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเลื่อนสเฟียร์นะครับเราต้องเปลี่ยนออกมาเป็นอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ move นะครับ move เนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนสเฟียร์ได้สเฟียร์แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่อยู่เดียวๆได้นะครับมันจะต้องมีแขนเป็นปล้องเนี่ยเชื่อมต่อเห็นไหมอันนี้คือสเฟียร์หนึ่งก้อนนะครับนี่ก็คือสเปียร์หนึ่งก้อนตรงกลางเนี่ยคือส่วนที่จะเป็นฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยท่อที่เป็นลักษณะป้องๆแบบเนี้ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าไอ้ท่อเนี้ยมันจะเชื่อมกันด้วยเส้นตรงอย่างเดียวนะครับทอดจากสเฟียร์หนึ่งไปอีกสเฟียร์หนึ่งเนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยเส้นตรงอย่างเดียวนะครับท่อเนี้ยมันจะงอไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราอยากจะปั้นเนี่ยเราจะปั้นงูใช่ไหมซึ่งงูเนี่ยมันไม่ได้ตรงงูมันก็คดไปคดมาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราจะให้ฟอร์มมันคดเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวสเฟียร์เนี่ยควบคุมฟอร์มมันนะครับแล้วให้ท่อเนี่ยค่อยเชื่อมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับประมาณนี้ดูไปก่อนนะรายละเอียดมันเยอะเราก็จะเพิ่มสเฟียร์ไปตามแขนมันนี่แหละครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ทีว่าจะเพิ่มมันยังไงถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวฟอร์มของมันเนี่ยเป็นโค้งๆนะครับเป็นงูเหมือนที่เราต้องการเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปส่องที่สเฟียร์แต่ละก้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันแยกกันโดยที่มีท่อเนี่ยเชื่อมตรงๆนะครับท่อไอ้ตัวเชื่อมตัวเนี้ยมันไม่ได้โค้งนะครับมันก็เชื่อมไปตรงๆแต่ว่าเราอาศัยเขียนเยอะนะครับแล้วค่อยๆปรับองศาของมันนะมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะโค้งได้นะครับเพราะนั้นเวลามองฟอร์มนะครับเริ่มต้นเนี่ยฟอร์มที่มันเป็นคนเนี่ยใช่ไหมเราก็มองภาพรวมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ไอ้ตัวสเฟียร์เนี่ยเข้าไปตามไประหว่างกล้องนี้นะแล้วค่อยตัดเชฟอีกทีหนึ่งให้มันเป็นเชฟตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูการเขียนอีกนิดนึงนะครับมาดูตัวควบคุมก่อนเมื่อกี้ move นะครับอันต่อไปคือ scale เดี๋ยวเราดูแค่3อันก่อนนะครับนะ
นี้แหละเราดูแค่3มันก่อนนะครับก็คือ draw move แล้วก็ scale scale ก็คือย่อขยายย่อขยายนะครับเวลาใช้งานนะครับเลือกที่ปุ่ม scale นะครับหรือ e ก็ได้กด e ก็ได้นะครับเลือกไปที่ scale เนี่ยก็จะ scale ที่ sphere นะครับคือการทำงานเนี่ยจะทำงานที่ sphere อย่างเดียวไอ้ปล้องแขนมันเนี่ยทำงานอะไรไม่ได้นะครับใช้เป็นแค่การเชื่อมต่อเฉยๆนะครับสังเกตดูเวลาเราใช้สเกลนะครับส่วนแขนตรงนี้มีการเขียนสเฟียร์อยู่2ก้อนนะครับ2รูปนะครับคือด้านในกับด้านนอกด้านปลายกับตรงหัวไหล่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหัวไหล่นะถ้าเราสเกลปลายมันเนี่ยเห็นไหมพอเราสเกลปุ๊บเคปของท่อที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็จะค่อยๆสโลปไปตามส่วนสเฟียร์ทั้งสองอันนะครับสเฟียร์ด้านปลายเนี่ยมันเล็กใช่ไหมด้านในมันใหญ่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วสเฟียร์ด้านปลายมันใหญ่ข้างในมันเล็กนะครับมันก็จะฟานออกแบบนี้โดยที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแท่งเป็นปล้องเนี่ยเชื่อมต่อกันให้นะครับเราสามารถขยับได้ถูกไหมพอขยับปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือมันจะต่อเนื่องกันนะครับเราก็ใช้สเกลเนี่ยควบคุมเชฟอีกอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีแขนใช่ไหมมีกล้ามเนี่ยเราก็ใช้ไอ้ตัวสเฟียร์เนี่ยค่อยๆใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็สเกลดาวลงมาตรงนี้หน่อยนึงย่อลงมาหน่อยนึงให้ตรงนี้มันสอบลงนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็อัพสเกลขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพอมาถึงปลายแขนแล้วก็ใส่สเฟียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สเกลดาวลงไปนะครับแขนก็จะสอบลงนะครับแล้วก็จะค่อยๆใส่สเกลไปใส่สเฟียร์เนี่ยไปตามเชฟนะครับแล้วก็ใช้สเกลเนี่ยปรับย่อใหญ่เล็กเนี่ยให้มันเป็นไปตามเชฟที่เราต้องการrotate นะครับ rotate เนี่ยมันจะใช้งานยากนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไป rotate มันนะครับก็สมมุติว่าเราอยากจะให้มือมันมาอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ใช้ move เนี่ยเลื่อนไปเลยนะครับใช้ move เลื่อนไปเลยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไป rotate เดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับถ้าเกิดเราใช้ผิดนะครับมันจะทำให้ polygon บิดนะครับ rotate แล้วเรากด preview เพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยโรเทชเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราใช้ move นะครับขยับเดี๋ยวได้ใช้แน่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับโรเทชที่เราจะใช้งานก็คือให้เราเขียนเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไอ้ตัวโรเทชเนี่ยปรับองศาอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะใช้งานเวลาปรับเนี่ยมันต้องใช้ที่แขนมันนะครับเราจะไม่ค่อยไปโรเทตที่ตัวสเฟียร์นะครับเดี๋ยวเขียนมันเป็นคนแบบนี้ก่อนนะครับอันสุดท้ายนะครับกลับไปที่ draw นะครับ draw เนี่ยเขียนเสร็จแล้วมันก็นอกจากมันจะเขียนได้มันก็ลบได้นะครับเขียนยังไม่หมดนะครับโทษทีเขียนเนี่ยพอเราวาดสเฟียร์ขึ้นมานะครับแล้วดึงมันออกมานะครับมันจะมีไอ้ปล้องตรงกลางเนี่ยเชื่อมต่อกันเนี่ย
รงกลางเนี่ยที่มันเห็นเป็นกล้องกล้องเนี่ยแต่ละอันเนี่ยถ้าเราใช้ดรอนะครับแล้วจิ้มลงไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสเฟียร์ขึ้นมาตรงบริเวณนั้นเลยนะครับจิ้มลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นสเฟียร์จิ้มลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นสเฟียร์เราจะสร้างสเฟียร์ไหมก็เพื่อที่เราจะควบคุมเชฟมันนะครับเพราะว่าไอ้กล้องตรงกลางเนี่ยมันตรงได้อย่างเดียวใช่ไหมมันก็ตรงได้อย่างเดียวแต่เชฟที่เราต้องการมันไม่ได้ตรงแบบนี้นะครับเราก็ต้องควบคุมด้วยสเฟียร์เราจะสร้างเชฟที่มันโค้งมาอย่างเงี้ยด้วยสเฟียร์สองก้อนเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเราไม่สามารถสั่งให้ไอ้ป้องแขนตรงนี้มันโค้งไปได้เราก็ต้องใช้สเฟียร์เนี่ยค่อยๆเขียนนะครับแล้วก็ค่อยๆดัดมันยิ่งเราเขียนละเอียดเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งโค้งสวยงามมากขึ้นเท่านั้นนะครับไอ้การเขียนสเฟียร์ให้มันละเอียดแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนก็เขียนไม่ละเอียดมากแล้วไปปั้นต่อแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจทำหน่อยนะครับเขียนมันละเอียดเลยเนี่ยงานปั้นเราอาจจะน้อยลงเยอะนะครับเราก็พยายามเอาให้ดีเลยนะครับลองดูที่ตัวอย่างเห็นไหมแล้วอาจจะเขียนลองดูหมีนะครับเนี่ยสเฟียร์ก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเทียบกับจิ้งจกเมื่อกี้นี้หายไปละคือเราสามารถกำหนดได้เองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของเราด้วยเราชอบแบบไหนนะครับบางคนเขาก็เขียนนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาไปปั้นต่อนะครับบางคนก็เขียนละเอียดเลยก็มีนะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลางๆนะครับก็คือเขียนประมาณนึงคือมันพูดยากบางทีเขียนละเอียดแล้วมันก็ทำงานลำบากเช่นนิ้วมือเนี่ยปกติผมจะไม่เขียนนะครับเพราะว่าพอเขียนไปแล้วเนี่ยเวลาไปทำงานปั้นต่อเนี่ยมันชอบติดกันนะครับก็จะยังไม่เขียนแล้วก็ค่อยปั้นนิ้วมือเนี่ยมาใส่ทีหลังนะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนก็เขียนไปเลยนะครับแล้วแต่วิธีการทำงานแล้วแต่เทคนิคนะครับถ้าเกิดมันบางคนอาจจะขึ้นสเฟียร์แล้วไปต่อที่ subdivision นะครับก็ปั้นเป็นนิ้วไปเลยก็ได้นะเพราะว่า subdivision เนี่ยมันไม่ทำให้นิ้วติดกันนะครับแต่ถ้าเกิด workflow เราเป็น C sphere แล้วเราไปต่อที่ dynamics นะครับอันนี้มันเป็น workflow ที่ผมชอบใช้นะครับถ้าเราเขียนนิ้วออกมาเลยเนี่ยนิ้วจะติดกันนะครับถ้าเราใช้ใน dynamics เนี่ยนิ้วจะติดกันก็จะปั้นยากผมก็จะไม่เขียนนิ้วเลยแม้ตัวนี้เขียนหน่อยเดียวเองนะครับเขียนแค่เป็นก้อนๆเป็นยื่นๆหรือไม้เฉยนะครับแล้วก็ค่อยมาปั้นเพิ่มนะครับเทียบกับตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยนะเขียนนิ้วไปด้วยนะครับก็อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความถนัดของเรานะครับเขียนมากเขียนน้อยเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเวลาเราเขียนเสร็จแล้วก็กดรีวิวนะครับกด A นะครับเพื่อจะดูโพลีกอนอันนี้คือเห็นไหมตรงนี้มีโพลีกอนที่ปิดนะครับเพราะผมไปโรเททมันนะครับก็พยายามอยากให้มันเป็นบิดแบบนี้นะครับมันอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับก็ต้องลบทิ้งไปการลบสเฟียร์นะครับแต่ละเครื่องมือเนี่ยจะทำงานได้1อย่างนะครับ move ก็ขยับได้อย่างเดียว scale ก็ย่อขยายอย่างเดียวนะครับ rotate ก็หมุนอย่างเดียวนะครับ draw เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือเขียนได้แล้วก็ลบได้นะครับแต่เราจะใช้ move ลบไม่ได้นะครับ
เราจะลบสเปียร์เราต้องกลับไปที่ draw mode นะครับแล้วกด alternate ค้างไว้นะครับปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วมันจะมีเครื่องหมายลบที่เคอร์เซอร์พอมีเครื่องหมายลบปุ๊บเนี่ยเราจิ้มไปที่สเปียร์เนี่ยมันจะเป็นการลบสเปียร์แทนนะครับถ้าเราลบสเปียร์ตรงกึ่งกลางของที่มันมีสเปียร์อื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อในการตัดให้มันเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับผมจะลบตรงกลางออกมันจะค่อยตรงขึ้นลบตรงกลางออกเนี่ยก็จะคือมันจะวิ่งจากตัวหนึ่งไปหาตัวหนึ่งนะครับโดยที่แค่ตรงกลางเนี่ยมันหายไปเท่านั้นเองแต่ว่าความเชื่อมต่อมันยังเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่มีทางที่ไอ้ตัวกล้องตัวนี้มันจะหายไปได้นะครับถ้ามันมีสเปียร์อยู่สองอันเนี่ยยังไงมันก็จะต้องยังอยู่นะครับอันนี้คือลบนะครับถ้าบวกก็คือไม่ต้องกดอะไรนะครับจิ้มไปเลยมันก็จะเพิ่มให้ถ้าเราเพิ่มเสร็จแล้วเราอยากจะขยับมันนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น move นะครับถึงจะขยับถ้าเราอยู่ที่ move นะครับแล้วเรากด alternate นะครับสังเกตดูเคอร์เซอร์จะไม่มีเครื่องหมายลบนะครับก็คือมันลบไม่ได้นะครับมันก็จะเป็น move ธรรมดาที่แหละกด alternate แล้วเป็นที่แขนมันนะครับถ้าเกิดไม่กดเนี่ยมันจะมุ่งเฉพาะสเปียร์นี่เป็นดีเทลของมันก็เดี๋ยวให้เราลองใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเขียนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มูฟนะครับเลื่อนจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ใช้สเกลในการควบคุมเชฟนะครับเขียนแล้วก็ลบถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับพยายามเขียนให้มันคลีนนะครับเขียนให้มันอย่าไปเอาดรอหมดแล้วก็จิ้มพาดแบบเนี้ยให้มันเป็นสเฟียร์เศษสเฟียร์เล็กๆหรือว่าเวลาเราเขียนเราจิ้มไปไม่แม่นยำไม่มั่นใจนะครับมันจะสั่นมือสั่นอะไรแบบเนี้ยพยายามให้มือมันนิ่งๆนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเศษสเปียร์แล้วมันจะทำให้ชิ้นผิวมันเสียได้นะครับพยายามอย่าไปจิ้มยึกยักยักนะครับจิ้มให้มันมั่นใจไปเลยให้มันตรงตำแหน่งไปเลยเขียนขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับทีเดียวนะครับอย่าไปลากยึกยึกยักยักนะครับมีนิดนึงนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าสเปียร์มันซ้อนกันเกินไปมันจะแสดงเป็นเส้นประดำๆแบบนี้นะครับเวลาเรารีวิวออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเวอร์ชั่นต่ำๆเนี่ยมันจะเสียนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่น2021เนี่ยมันไม่เสียนะครับก็เอาไงดีล่ะก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเราไม่ควรเขียนให้สเฟียร์มันซ้อนกันให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแบบนี้คือไม่ผิดพลาดนะครับก็คือมันไม่ซ้อนกันนะครับตัวนี้คือสเฟียร์มันซ้อนกันให้เราดึงมันออกมาหน่อยดึงมันออกมาหน่อยอย่าให้มันเป็นเส้นปลาดแบบนี้อันนี้มันติดกันเกินไปลบสักอันนึงก็ได้A นะครับพรีวิวก็จะเรียบร้อยเมื่อกี้มันพรีวิวได้นะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือเทปมันยังง่ายๆอยู่แต่ลองทำให้มันพังๆนะเช่นนี้ลองให้มันพังๆนะครับตรงนี้นะครับลองดูไหมมันจะเสียนะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยคล่องนะครับไม่ค่อยถนัดในการใช้งานนะครับก็พยายามดูว่าถ้ามันมีสเปียร์ซ้อนกันแบบนี้ให้ใช้มูฟนะครับขยับแยกมันออกมา
เอาแล้วไงอย่าให้มันไปซ้อนกันนะครับหรือว่าถ้ามันงงไปกันหมดแล้วเนี่ยลบทิ้งนะครับกดอัลเทอร์เนทครั้งไว้แล้วก็จิ้มก็อยู่ที่ดรอโหมดครับลบก็ค่อยลบเคลียร์มันออกไปให้มันหายไปให้เส้นดำๆเมื่อกี้มันหายไปเสร็จแล้วเราค่อยเขียนใหม่ก็ได้นะครับเขียนให้มันคลีนนะครับเขียนให้มันเป็นระเบียบครับอย่าไปยึกยึกยักยักอย่าไปจิ้มให้มันเป็นแบบนี้นะครับแบบที่เป็นส่วนที่มันเสียแบบนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับคือกด A แล้วมันไม่เสียเพราะว่ามันพัฒนามาเยอะแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าพยายามอยากให้มันเป็นพยายามอย่าไปทำสิ่งที่มันผิดนะครับก็คืออย่าไปเขียนให้มันซ้อนทับกันนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันได้แล้วล่ะมันก็ช่วยเราหน่อยนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพัก10นาทีนะครับจะมาเขียนเป็นคาแรคเตอร์